สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูตำสามกรอบสูตรโฆษณาบอกเลยว่ากรอบแซ่บอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาผสมแป้งก่อนเลยครับแป้งทอดกรอบ5ช้อนโต๊ะน้ำเย็นจัด5ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนแป้งทอดกรอบของเราให้ละลายเข้ากับน้ำให้มีความเข้มข้นคล้ายๆกับนมข้นเลยนะครับเพื่อนๆคนแป้งเข้ากันดีนะครับตามด้วยมะละกอขูดเส้น1กำมือใส่ลงไปในแป้งเลยครับเผือกขูดเส้น1กำมือและตามด้วยหัวปีซอย1กำมือแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับขยำเบาๆมือนะครับเพื่อนๆขยำเข้ากันดีนะครับก็นำมะละกอเผือกหัวปีของเราไปทอดกรอบกันเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดนะครับน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับนำมะละกอเผือกหัวปีของเราลงมาทอดกรอบเลยครับเราจะทอดให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนเราก็ทอดกรอบเสร็จที่เรียบร้อยนะครับตักขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำส้มตำกันเลยครับพริกแห้ง6เม็ดหรือความเผ็ดตามชอบนะครับกระเทียมไทย5กีบแล้วก็ตำพอหยาบๆนะครับให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตำพริกกับกระเทียมละเอียดเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติให้กับน้ำส้มตำของเรากันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วให้เราตำครึ่งๆนะครับให้ส่วนผสมน้ำส้มตำของเรานะครับละลายเข้ากันเลยครับและตามด้วยถั่วฝักยาว2ฝักหักให้เป็นท่อนใส่ลงไปเลยครับและตามด้วยมะเขือเทศลูกเล็กนะครับ3ลูกหั่นเป็นชิ้นใส่ลงไปเลยครับกุ้งแห้งเนื้อ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดนะครับผมก็ทอดผ่านน้ำมันให้สะดุ้งนะครับใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูตำสามกรอบสูตรโฆษณาสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับรสชาติก็3รสเลยนะครับและก็มีความกรอบอร่อยแซ่บมากๆเลยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้